ไปต่อกันที่นักร้องหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ก็ได้เลื่อนนัดเป็นครั้งที่2แล้วค่ะหลังจากที่ทางดีเอสไอนะคะได้ออกหมายเรียกในการให้ปากคำฐานะพยานคดีชาลุกโซ่ Forex 3D ค่ะหลังจากที่ DSI ได้มีการออกหมายเรียกบ่อนกำมันและโต๋ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเป็นลูกทีมของกระทิงขุนนรงค์มาสอบปากคำในฐานะพยานคดี Forex 3D โดยครั้งแรกเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาแต่วันดังกล่าวทนายความของพยานทั้งสองขอเลื่อนการเข้าพบออกไปโดยโต๋ศักดิ์สิทธิ์เลื่อนมาเป็นวันนี้นะคะ21ตุลาคมแต่ว่าล่าสุดวันนี้มีรายงานค่ะว่าพี่โต๋ขอเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนอีกครั้งไปเป็นวันที่25ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะ